้นกาชายไลค์เดอะสกายอะไรสักอย่างนี่นะครับเส้นกาชายไรท์ไลค์เดอะสกายแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์ครับของผมก็จะเป็นเส้นกาเพอร์เฟกต์วิฟเป็นโฟมล้างหน้าของคุณเป็นอะไรครับเส้นกาออลเคลียร์มีกี่วันเถอะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลีนซิ่งผิวใสว้าวสองตัวมันมาเมิร์จกันยังไงมันมาเมิร์จกันก็คือเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยของผมก็คือคลีนซิ่งก่อนคลีนซิ่งคลีนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะดีตรงที่เครื่องสำอางกันน้ำก็ยังแบบคลีนได้อะไรเงี้ยแล้วก็คลีนหมดจดสะอาดครับแล้วก็แบบอาจจะต้องไม่แบบไม่ต้องถูแรงอะไรเงี้ยก็แบบนิดเดียวก็ออกอะไรเงี้ยครับใช่แล้วใช้จริงด้วยใช้จริงครับใช่แล้วสเต็ปที่สองก็เป็นของเป็นโฟมของเจมินายใช่ผมจะเป็นเซนการ์เพอร์เฟกต์วิฟครับก็จะเป็นโฟมที่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้อยู่แล้วเพราะผมก็ใช้แม่ผมก็ใช้ก็คือใช่ใช้ผมใช้มาตั้งนานแล้วเนี่ยคือมันจะเป็นโฟมที่เอาไว้ล้างหน้านี่แหละครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่มันจะช่วยบำรุงด้วยแล้วก็ช่วยไปเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวหน้าเราด้วยทำให้แบบไม่ใช่แค่ล้างหน้าสะอาดแต่ว่าช่วยบำรุงด้วยครับเชิญชวนนิดนึงครับลูกครับใช้จริงก็เชิญชวนครับผมใช้มาตั้งนานแล้วผมก็อยากลองให้ทุกคนลองเอาไปใช้กันดูบ้างเพราะว่าเซนการ์นี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูมากันบ้างอยู่แล้วก็ฝากด้วยครับพวกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ของคุณคืออะไรนะเป็นคลีนซิ่งครับก็ใช้ด้วยที่จริงไม่มี4อันที่มาที่มาวันนี้ด้วยขอบคุณครับผมเป็นตั้งใจนะครับอันนี้สร้างตำนานอีกแล้วนะมาครับครับที่จริงก็ใช้ด้วยกัน4อันเลยครับใช่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ใช้แล้วเนี่ยจะแก้มนุ่มหน้าหอมจะไม่นานพิสูจน์สิหน้าชิมนุ่มจริงหรือเปล่าโอ้ยนุ่มนะเนี่ยนุ่มของเขาว่าของเขาของเขาให้หน่อยเช็ดปูนให้หน่อยนุ่มไหมบอกเขาไปนุ่มอยู่แต่จะนุ่มกว่านี้ถ้าใช้เซนการ์ดผมใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วแล้วต้องเช็ดปากไหมแล้วต้องเช็ดปากไหมแล้วหน้าเจมนุ่มไหมต้องเช็ดเลยเขาจะให้หอมหรือไม่เอาเดี๋ยวจิ้นไปจิ้นไปโอเคครับก็ฝากเซนการ์ดด้วยครับทั้งหมดเลยอย่างน้าใส่ก็ไปซื้อเซนการ์ดเซนการ์ดครับใช่เลยพอแล้ววันนี้ของเราบ้างถ้าเกิด LOL ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นไงครับน้องโพสครับครับสนุกมากเลยครับก็ใส่สุดมากเลยครับจนหมดแรงเลยวันลุกขึ้นมาเนี่ยก็หมดแรงไปสักพักแต่ว่าต้องไปสอบก็เลยขุดร่างขึ้นไปสอบอะไรขุดร่างแปลว่าอะไรขุดร่างขุดร่างที่ไร้วิญญาณไปสอบครับหรอคือไปแต่ร่างเลยวันนั้นใช่วิญญาณไม่ตามไปไม่รู้จะสอบผ่านหรือเปล่าโอ้ยครับทำได้ไหมพอได้อยู่ครับสองรอบเป็นไงบ้างมึงไปกี่คอนเสิร์ตสองรอบอะครับโอ้เหนื่อยครับแต่ว่าสนุกมากครับคนก็ไปดูบางคนก็ดูสามรอบสองบางคนก็มาดูรอบแรกรอบเดียวอะไรเงี้ยสำหรับชิวของพวกเราสองรอบมันแตกต่างกันไหมชิวผมว่าก็ต่างกันนะครับใช่ก็มีมวลที่มันต่างมีหลุดแล้วไหมหลุดไหมคิวเรื่องอะไรมีบ้างไหมผู้ไรนี่มันมีคลิปที่คุณนี่ดีขึ้นมาไม่ทันอ่ะเนี่ยขึ้นมาไหนนะขึ้นไม่ทันอ๋อมันมีไอ้ที่มันเหมือนลิปค้างใช่ไหมแคทอลิกแคทอลิกอ๋อนี่เป็นมุกครับใช่หรือเปล่าพูดจริงๆอันนั้นเป็นมุกแล้ววันลุกขึ้นมีผู้ใหญ่บอกว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวเขาหาว่าลิปเสียแต่ว่าผมคิดมุกขึ้นมาได้ว่าอย่างเงี้ยมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองทำดูกับเจมมาเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับได้ชาเลนจ์หลายๆอย่างครับได้ทำหลายอย่างแล้วก็ด้วยเวลาซ้อมที่น้อยด้วยก็ถือว่าชาเลนจ์ตัวเองไปในระดับนึงถือว่าต้องมีหลังจากงานเสร็จก็ไปซ้อมต่ออย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแบบพวกพี่ๆที่ช่วยสอนเต้นสอนดนตรีแล้วก็พี่ๆที่อยู่ใน LOL ด้วยกันนี่แหละครับที่คอยช่วยแบบอย่างพี่บอลพี่จุงเนี่ยสอนผมเต้นอย่างที่พี่โอมพี่นนท์ที่เราเล่นซินเดอเรลล่าด้วยกันเนี่ยก็ไปซ้อมวงกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วยกันหลากหลายทางกันมากเลยครับมีเหนื่อยบ้างไหมอย่างโค้ชเขาก็ต้องมีภาระติดไปสอบต่ออย่างเรามันมีอะไรติดค้างไหมฮะที่มันหลังจากคอนเสิร์ตเหรอครับมีไปคุยกับท่านสถาพรครับท่านสถาพรไงทำไมหรืออะไรคุยเล่นเฉยไม่มีอะไรไม่ได้ห้องเย็นไม่ได้ห้องเย็นไม่ได้ห้องเย็นไปคุยไม่ได้ห้องเย็นลาป่วยใช่ไหมคุยเล่นเฉยคุยเล่นแต่ได้ข่าวหลังเวทีคุณบอกว่าพวกคุณเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมากเลยนะเพราะว่าไม่จริงครับไม่แบบทุกคนแบบหลายคู่มากเป็นแบบไม่จริงหลังเวทีผมนอนอย่างเดียวทำไมเพราะอะไรดูได้จากรีวของน้องโฟนณัฐวัฒน์เขามีถ่ายรูปตอนผมนอนอยู่ที่โซฟาใช่ครับทำไมนอนเก็บแรงเนี่ยหรอใช่ใช่นอนเก็บแรงครับเพราะว่ามันมี2วันใช่ก็ต้องเก็บแรงไว้หน่อยแต่ว่าจะมีคนนึงเนี่ย
ที่จะซ้อมอยู่ตลอดเวลาคือพี่ฟอร์ดใช่พี่ฟอร์ดตั้งใจมากพี่ฟอร์ดที่ตั้งใจมากคือแบบโอ้ยผมยกย่องมากเลยนะคือแบบเขาอาจจะไม่ได้ถนัดอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะคอยถามคนอื่นคอยแบบคอยถามพวกเขามีถามพวกผมมีถามพี่นนท์พี่โอมอะไรอย่างเงี้ยคนที่เคยขึ้นคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วแต่เขาจะถามตลอดแล้วก็ซ้อมอยู่หลังเวทีชอบมากเลยทุกวันนี้ความตั้งใจทุกวันนี้เราได้นอนเยอะขึ้นยังสองคนนอนเยอะขึ้นหรือยังเหรอครับยังครับก็ทำงานไปเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าวันนี้คือวันนี้ผมนอนมา10ชั่วโมง10กว่าชั่วโมงเก็บรอบแต่ง่วงเฉยเลยนอนเยอะเกินเราไม่นอนเต็มอิ่มมานานขนาดไหนแต่ว่าเต็มอิ่มทุกวันครับแต่ว่าก็แค่แบบบางวันก็อาจจะมีงานเยอะหน่อยบางวันงานน้อยหน่อยแต่ตอนนี้แฟนเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะเราแบบงานเยอะทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนดูแบบบางงานเราก็ดูเพลียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพูดบ้าผมไงบางงานใช่ใช่ใช่เออใช่คือยังไม่มาอะไรเงี้ยก็เหนื่อยไปตามงานครับแต่ว่าก็พร้อมทำงานตลอดครับก็จะมีวันที่มันจะมีวันที่เราพักของเราเองอยู่แล้วนี่แหละก็จะเป็นเวลาที่เราจะไปรีชาร์จของตัวเองแต่ถึงเวลางานเราก็ทำได้ครับพี่ครับตั้งใจได้ไหมว่าเราอยากจะแบบทำงานในช่วงนี้มันเยอะๆด้วยอะไรเงี้ยสองคนใช่ครับงานเข้ามาก็พร้อมทำตลอดครับโค้ดละครับโค้ดละครับโค้ดทำไมครับโค้ดเป็นไงตั้งใจโค้ดกลับมาเรื่องงานก็ดูนะเมื่อกี้เนี้ยผมเพิ่งพูดว่างานมาผมก็พร้อมทำตลอดครับแล้วกับโค้ดล่ะกับโค้ดอะไรนะโค้ดอยู่ที่ก่อนครับพร้อมมากอยากให้งานถาโถมเข้ามาเพราะว่าเหนื่อยเนี่ยมันพักแล้ววันเดียวผมก็หายแล้วพอแบบเด็กอยู่อะไรเงี้ยพอกลับไปนอนอย่างคอนเสิร์ตนะมันไม่ต้องเป็นกลัวนะครับยังมีหลายคนมากบอกว่าเป็นอะไรฟอนปวดท้องหรือเปล่าฟอนแค่เมื่อยเฉยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปนั่งเฉยแล้วตื่นมาก็อีกวันนึงก็สดชื่นนะครับใช่รู้แต่ว่ารู้สึกผิดมากเลยขอโทษแฟนคลับนะครับเกิดแบบใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดขอโทษว่าแบบเขาอาจจะแบบเห็นผมว่าเหนื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนไม่อยากถ่ายรูปหรือว่าไม่อยากอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยใช่แต่ว่ามันแบบมันก็ข้างล้าอะไรเงี้ยใช่ก็วันที่2ก็เลยแก้ตัวก็เลยแบบใส่เต็มเลยใส่เต็มที่เลยใช่ขอโทษคนวันแรกด้วยนะครับขอโทษนะครับก็เหมือนแบบเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้ใช่ก็ผมว่าผมไอ้นี่เองผมเสลอเองเพราะว่าผมไม่ครับก็เรียกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยได้ไม่ใช่หมายถึงผมชอบเล่นตอนระหว่างวันเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช้พลังงานใช่อาจจะซ้อมเยอะไปอะไรเงี้ยคุณก็พูดเกินไปก็เลยก็ต้องเก็บแรงไว้หน่อยอะไรเงี้ยกลัวแฟนคลับเขาจะผิดเหมือนกันใช่กลัวเขางอนผมว่าเออก็หน่อยว่าแบบเออไม่อยากถ่ายรูปหรออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่อยากถ่ายรูปทุกคนบอกว่าให้อภัยนะไม่ใช่แต่ของโฟก็ต้องไปเห็นแบบไปอ่านอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมถึงว่าใช่ผมไม่เห็นในโซเชียลอะไรเงี้ยจริงเยอะไหมอ๋อไม่ได้อาจจะมีคนคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยขอโทษที่โพสต์เยอะแบบนี้เนี่ยโพสต์เยอะแบบหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวมีงานอีกเนาะหลายคนจะมาถามเรื่องแบบแฟนมิตรเดี่ยวของคู่เรามันเห็นว่าโชว์แล้วมีไหมหรือเปล่าต้องรอดูไม่ต้องให้เตรียมพูดมีหรือเปล่าแฟนมิตรเดี่ยวโพสต์หน่อยโพสต์หน่อยเห็นเธอชอบโพสต์หลายงานเราแค่โพสต์แฟนมิตรเดี่ยวของแบบแยกคู่เหรอเออเตรียมโพสต์เตรียมโพสต์มีแน่นอนญี่ปุ่นไงเรื่องนี้จะไปญี่ปุ่นใช่ไหมในอนาคตแป๊บนึงนะอยากมีไงก็ผมอยากมีคุณไม่อยากมีหรอท่านสถาพรดูอยู่เขากุมขมับแล้วนะกับคุณเนี่ยก็ผมอยากมีจะมีที่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นหรือเปล่าญี่ปุ่นมีไต้หวันมีครับสิงคโปร์มีใกล้ไปแล้วสิงคโปร์มีครับแต่บ้านเราไทยบ้านเราก็อยากมีต้องมีแน่นอนนี่จริงๆทั้งคู่คืออยากมีป่ะแฟนถูกต้องจะช้าหรือเร็วก็ต้องรอดูมัดมือชกไปเลยเนาะมัดมือชกต้องมีแน่นอนรอติดตามเลยหรือว่ามันมีขึ้นมาแล้วหรือว่าไม่รู้เหมือนกันอะไรเจ๊ไม่พร้อมเลยโอ้ยผมพร้อมตลอดอยู่แล้วผมอยากมีแต่แค่รู้สึกว่ามันเต็มน้อยไปคอนเสิร์ตแต่ผมแค่งงว่ามันจัดตารางคิวของมันเองได้เลยเนาะก็คือจัดตารางคิวเราไม่ถามมันสักคำวันนี้รู้ตารางคิวของตัวเองไหมวันไหนจะต้องทำอะไรบ้างเราผมรู้ก่อนนอนครับใช่ก็คือก่อนนอนก็จะเช็คว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงต้องเตรียมชุดอะไรไปไหมใช่อย่างพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้เนี่ยไปไลฟ์ของอีกแบรนด์นึงโคตรกันไม่รู้เลยตอนนี้รู้ป่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันก็เลยถามโอเคครับอันนี้กันหน่อยครับ